หลังจากที่เราได้ทำคลิปตัวร้ายแก๊งสามชาติตัวแรก Blue Duel Gundam สำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้ดูเอพิโซดที่แล้วอย่าง Blue Duel Gundam เพื่ออรรถรสและความมันในการรับชมใครที่ยังไม่ได้ไปดูกดย้อนกลับไปดูก่อนได้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาต่อกันกับสมาชิกตัวถัดมาที่เปรียบได้กับแนวหลังของทีมทั้งยังมีการออกแบบที่โคตรจะน่าจดจำและส่วนตัวผมเนี่ยแม่บอกได้เลยนะครับว่าชอบมากๆกับหุ่นตัวร้ายที่คู่ควรกับคำว่าถูกผู้กำกับตัดบทมากที่สุดอย่าง GAT-X103APWorde Buster Gundam ตัวร้ายแก๊ง3ชาติจาก Mobile Suit Gundam Sea Stargazer ครับคำเตือนคลิปทั้งหมดนะครับผมทำขึ้นเพื่อเล่าถึงประวัติของตัวละครในจักรวาลของ Mobile Suit Gundam ตามหัวข้อของคลิปที่ออกไปในแต่ละช่วงซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะเป็นเนื้อหาที่ผมรวบรวมจากวิกิและข้อมูลจากในอนิเมะซีรีส์รวมถึงมีการใส่ความคิดเห็นบางส่วนของผมลงไปในเนื้อหาด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเนื้อหามีการผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับและคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องTime Pickeringกับช่วงGundamตัวร้ายครับGAT-X103AP Worde Buster Gundam เป็นหุ่นที่ถูกพัฒนาโดยฝั่งของสหพันธ์และบริษัท Actaeon เพื่อมอบให้กับหน่วย Phantom Pain แบบเดียวกันกับ Blue Duel ในเอพิโซดที่แล้วครับซึ่งหุ่นตัวนี้นะครับตามชื่อมันก็บอกแล้วมันถูกพัฒนาต่อยอดมาจากในส่วนของ Buster Gundam นั่นเองครับความสูงนะครับจะอยู่ที่ 18.46 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 99.36 ตันแหมถือว่าเยอะมากเลยนะครับเกราะจะเป็นในส่วนของ Variable Phase Shift เกราะที่อัปเกรดมาจากเกราะ Phase Shift ดั้งเดิมสามารถเปลี่ยนความแข็งแกร่งและการใช้พลังงานได้ตามรูปแบบของการใช้งานหรือการรบที่เปลี่ยนไปครับ Worde Buster Gundam ได้มีการดัดแปลงให้มีการย้ายปืนที่เคยอยู่ในมือหลักทั้งสองข้างแบบดั้งเดิมของ Buster Gundam อย่าง94mm High Energy Beam Cannon ปืนใหญ่ลำแสงพลังงานสูงไปติดตั้งไว้ที่ไหล่ซ้ายครับและ350mm กันลันเชอร์เครื่องยิงลูกระเบิดซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบในส่วนของกระสุนได้อย่างหลากหลายเลยครับซึ่งปืนตัวนี้ก็จะถูกไปติดตั้งไว้ที่ไหล่ด้านขวาปืนเดิมของบัสเตอร์นี้นะครับถูกติดตั้งแบบตายตัวบนไหล่นะครับทำให้ฟังก์ชันในการประกอบปืนเป็นรูปแบบปืนใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์แบบดั้งเดิมของบัสเตอร์นั้นไม่มีแต่จะมีการเพิ่มอาวุธเข้ามาแทนที่อย่าง M9009B Composite Bayonet Beam Rifle อาวุธใหม่เพียงหนึ่งเดียวของ Worde Buster Beam Rifle คู่ที่ยึดตรงส่วนเอวมีการติดตั้งมีดปลายปืนด้วยเพื่อสำหรับการโจมตีโชว์สกิลการปะทะที่เหนือชั้นแบบฉุกเฉินในระยะประชิดตัวดาบยังปล่อยสนามพลังได้ด้วยทำให้มันไม่ใช่แค่ดาบโง่ๆอีกต่อไปครับมันสามารถทำลายผิวเกราะของหุ่นได้แต่ว่าในส่วนของเฟรชชิปตัวดาบตัวนี้ก็ทำลายไม่ได้นะครับและบีมทั้ง2กระบอกยังสามารถรวมกันได้เป็นปืนใหญ่แบบ2ลำกล้องที่จะเพิ่มพลังในการทำลายล้างโชว์สกิลการปะทะที่เหนือชั้นขึ้นได้อีกครับซึ่งพลังทำลายล้างนะครับมันรุนแรงพอที่จะสามารถทำลายสถานีอวกาศได้เลยตัวสนามพลังของดาบนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังเป็นอุปกรณ์ในการนำลำแสงในโหมดปืนใหญ่ช่วยในเรื่องของการขยายระยะลำแสงทำให้ยิงได้ไกลขึ้นนั่นเองครับนอกจากอาวุธที่ว่ามา Worde ยังมีมิสไซล์ที่มีรูปแบบเดียวกับของ Buster Gundam ดั้งเดิมไม่ได้รับการปรับแต่งใดๆอย่าง6ทูบ220mm Multi Purpose Missile Pod ที่ติดตั้งไว้กับเกราะส่วนไหล่ทั้ง2ข้างด้วยนั่นเองครับเพื่อเพิ่มการป้องกันในกรณีที่ถูกประชิดตัว Worde Buster Gundam จะมีตะแกรงปิดตรงส่วนตาเป็นจุดเด่นและเป็นภาพจำที่เท่มากๆครับช่วยในเรื่องของการป้องกันส่วนสำคัญกรณีถูกประชิดตัวและมีการอัปเกรดในส่วนของระบบพลังงาน Power Extender และระบบเซ็นเซอร์ให้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับตัว Worde Buster นะครับเปรียบได้กับแนวหลังที่ทรงพลังของทีมและนอกเหนือจากนี้นะครับยังมีการปิดช่องโหว่ในเรื่องของอาวุธระยะประชิดทำให้ไม่เป็นตัวถ่วงกับทีมอีกด้วยครับถือว่าออกแบบมาได้เท่และดีงามมากๆนักบินของหุ่นตัวนี้นะครับเราจะไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือพี่ชามโคซาของเรานั่นเองชามโคซาเกิดพูดเพี้ยนไปหน่อยนี่ใช่เลยนะครับถ้าเกิดเราพูดเพี้ยนเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อ
ไม่เอาดีกว่าครับกลัวบินนะครับพี่ชามโคซาของเรานะครับเป็นนักบินของ Verde Buster Gundam ซึ่งประเด็นที่ผมจะพูดไม่ได้เลยก็คือหน้าตาของนักบินที่มันดูกีกี้จังอะ ผมไม่ได้จะบูลลี่นะครับแต่การออกแบบตัวละครตัวนี้เนี่ยผมว่ามันดูไม่น่าจดจำเอาซะเลยครับเหมือนกับเป็นนักบินประกอบฉาก5บาทมากๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขามีการจงใจมีแนวคิดยังไงหรือว่าออกแบบส่งๆไปกันแน่ในฉากสุดท้ายนะครับหลังจากการจากไปของบลูดูเอลที่โดนหมาขย่ำจากการคุ้มกันยานโบนาปาร์ตซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีในส่วนของเดสทอยกันดั้มเนี่ยหน่วยที่เหลือนะครับก็จะเหลือกันดั้มอยู่แค่2เครื่องนั่นก็คือในส่วนของสไตรนัวแล้วก็เวอร์เดย์บัสเตอร์ของเราซึ่งหน่วยนี้นะครับก็ได้รับภารกิจใหม่ในการชิงเอาหุ่นรุ่นต้นแบบ AI จากสถานีอวกาศขององค์กร DSSD หรือ Deep Space Survey and Developmentorganization นั่นเองครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอเรียกสถานีนี้ว่าสถานี Stargazer ก็แล้วกันนะครับมันเข้าใจง่ายดีซึ่งตอนรับคำสั่งนะครับเหมือนพี่แกเนี่ยพี่โคซาของเราเนี่ยจะไม่อยากทำภารกิจนี้เลยครับแนวกวาดล้างคนอะไรอย่างนี้เหมือนเขาจะดูไม่อยากฆ่าคนเลยครับแต่ฉากนี้เนี่ยมันดูโคตรจะย้อนแย้งกับฉากต่อไปนั่นก็คือเมื่อเริ่มมีการเปิดฉากโจมตีนะครับที่สถานีอวกาศสตาร์เกเซอร์พี่ชามโคซาของเรานะครับดูเหมือนว่าจะโกรธอะไรโกรธอะไรขนาดนั้นคือพี่ชามของเราเนี่ยกดโกรธกดยิงด้วยความโกรธเลยแหละครับนั่นอาจเป็นเพราะว่าในสถานีสตาร์เกเซอร์นะครับมันจะมีเหล่าโคออร์ดิเนเตอร์อยู่ด้วยนั่นเองครับหรืออาจเป็นเพราะเดิมทีองค์กร DSSD นะครับมันถูกก่อตั้งด้วยเงินทุนของซาร์ฟก็เป็นได้นั่นอาจจะมีการเหมารวมไปได้นะครับว่าเป็นซาร์ฟแล้วก็ยิงด้วยความโกรธซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คาดเดาจากหลายๆอย่างนะคือพี่แกยิงนะครับทั้ง Civilian Astray แล้วก็ตัวสถานียิงแบบไม่ยั้งกระสุนไม่เซฟ energy เลยครับในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้า Stargazer ก็ได้ออกมานะฮะแล้วก็ล่อให้สไตนัวเนี่ยไป1-1ด้วยพี่ชามของเรานะครับก็ไม่ได้ตามไปสนับสนุนสไตนัวแต่อย่างใดนางยังคงปักหลักยิงต่อไปจนกระทั่งใช่ครับคุณอาจจะคิดว่าสถานีระเบิดหรือเหล่า Civilian Astray เนี่ยถูกยิงตกหมดใช่ไหมครับแต่นี่มันคือหุ่นใส่แบตเตอรี่นะครับการที่หุ่น1ตัวเนี่ยจะทำการกวาดเรียบแบบนั้นในส่วนของจักรวาลโมบิลสูตกันดั้มซีดก็คงจะมีแต่เทพคีร่าแหละฮะที่ทำได้ใช่ครับสถานีเนี่ยมันไม่ได้ระเบิดราบคาบ Civilian Astray ก็ยังคงมีเหลือรอดอยู่แต่พลังงานล่ะมันหมดว่ะเฮ้ยเพื่อนนายทำมันลงไปเวอร์เดที่พลังงานหมดนะครับทางที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนจากยานแม่ก่อนแล้วพี่แกก็ไม่ยอมกลับเมื่อพลังงานของเกราะหมดหุ่นหยุดยิงสีเกราะซีดลงมันก็เป็นเป้านิ่งให้กับปืนของหุ่นกิกี้อย่าง Civilian Astray รุมยิงเละครับขนาดจะตายเนี่ยมึงยังยิ้มอีกเพื่อนนั่นนายทำไปทำไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบอะไรที่มาที่ไปดูงงและดูไม่สมเหตุสมผลเลยของ Verde Buster และพี่ชามโคซาของเราสำหรับผมนะครับมันคู่ควรแล้วล่ะฮะกับคำที่เขาว่าผู้กำกับตัดบทตัดจบตายกันแบบนี้เลยก็จบไปแล้วนะครับกับประวัติของ GAT-X103AP Verde Buster Gundam ที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้สำหรับกันนั่มตัวร้ายในเอพิโซดหน้านะครับจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นั่นก็คือสมาชิกคนสุดท้ายของแก๊ง3ชาตินั่นก็คือสไตรนัวนั่นเองครับก็อย่าลืมมาติดตามกันนะครับที่ช่องทางเพกัลลิงใครที่ดูแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาคุยกันได้ครับและเพื่อนๆ นะฮะคิดว่าบูดูเอลกันดั้มในเอพิโซดที่แล้วกับ Verde Buster Gundam ในเอพิโซดนี้ตัวไหนฮะที่มันตายได้อนาถอุจจาดกว่ากันครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ